ดูฮะดอกหนวดปลาหมึกฮะกำลังเริ่มแทงช่อกันแล้วนะยังไม่บานเต็มที่นะอันนี้นาฬิกาก็เก็บมาให้ชมกันก่อนนะฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆดอกของเขาก็มันก็จะมีช่อดอกโหแบบเหมือนหนวดปลาหมึกเลยนะออกเพียบดอกจะออกสีแดงๆนะตอนนี้เขายังไม่บานนะถ้าบานจะสวยมากเลยแล้วก็ช่อก้านดอกเขายาวมีดอกออกตามช่อดอกนะแต่ละก้านแต่ละก้านนะเต็มไปหมดเลยนะสีแดงๆสวยๆเดี๋ยวดูบางส่วนที่มันเริ่มจะบานนี่เนี่ยมันจะออกสีแดงๆแบบนี้แหละแต่วันนี้ก็ยังไม่บานสุดนะเนี่ยครับไม้ประดับที่นิยมปลูกกันตามข้างอาคารนะสวยๆแบบนี้แล้วมันออกดอกสวยให้ร่มเงาโอเคเลยฮะใช้ได้เลยเห็นมั้ยร่มเงาครับต้นสูงประมาณสักตัวเนี้ยประมาณสัก20เกือบ20เมตรนาเล็กยืนอยู่บนชั้น2นะเนี่ยถ่ายเห็นสวยๆงามๆก็เก็บมาฝากกันนะเผื่อว่าไปที่ไหนจะได้รู้จักกันนะเดี๋ยวนี้ก็มีหนวดปลาหมึกแคระนะเขาก็มีขายกันอยู่นะพวกนี้จะขยายพันธุ์โดยการปักชำนะก็ถือว่าเป็นไม้ที่ต้องการน้ำเยอะเหมือนกันนะใช้น้ำเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ